สวัสดีค่ะร้านเจ๊หดการเกษตรค่ะวันนี้คุณอาทวินนะคะมาจากนครสวรรค์ขับรถมาซื้อปั๊มชุดปั๊มอนาคอนดา8นิ้วนะคะพร้อมเพิ่มเพาอีก1เส้นต่อกันก็จะได้ประมาณ12เมตรนะคะสายส่งน้ำ20เมตรค่ะเดี๋ยวสินค้าไปถึงที่นครสวรรค์คุณอาจะรีวิวมาฝากนะเนี่ยครับเจ๊สระที่2ครับเนี่ยน้ำระดับนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมเยอะนี่เร่งเครื่องไม้ทลายนะเนี่ยอันนี้สระที่2เนี่ยน้ำออกแรงนะขนาดเร่งขนาดนี้ใส่ข้าวครับเจ๊ต่อเผา2ท่อนเนื้อที่ประมาณ2งานกว่าเห็นระดับน้ำไหมครับชั่วโมงกับ45นาทีหมดน้ำมันไปประมาณลิตรกว่าสาย20เมตรส่งน้ำขึ้นไปออกแรงครับจะแห้งแล้วครับเหลืออีกหน่อยเดียวสักศอกนึงนี่เนี่ยเห็นคราบน้ำไหมครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกลิ้งๆนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจ๊หดการเกษตรหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์บุญสุขเกษตรติดต่อได้ทั้งทางเพจและทาง LINE ค่ะตามเดิมค่ะใครอยากได้ปั๊มอนาคอนดาเผาข้ออ่อนยกง่ายสะดวกนะคะติดต่อร้านเจ๊หดวันนี้นะคะชุดแรกเพิ่มเผาข้อต่อยังไม่เสร็จจัดชุดที่2และชุดที่3รอเพิ่มสายส่งน้ำสั่งได้ชุดที่4กับชุดที่5นี่จะเป็นลูกค้ามารับหน้าร้านนะคะนี่เลยค่ะหนุ่มแมคโครทีมงานแมคโครนะคะสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังต้องการขุดแมคโครหนุ่มลพบุรีมาจัดไป8นิ้ว1ชุดส่วนชุดนี้4นิ้วค่ะพร้อมแท่นประกอบจัดด้ามพ่นยาเทอร์โบอิตาลีไปอีก3ฟุตนะคะคุณอามาจากอำเภอวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์นะคะขับรถมาก็ 80-90 โลเนาะเนี่ยค่ะเผาอนาคอนดาเตรียมจะส่งเย็นวันนี้นะคะทั้งหมด3คนมารับหน้าร้าน2คนแน่นอนที่สุดวันนี้จัดไป5ชุดส่วนคุณอาทวินนี่คือมาเมื่อวานนะคะหัวสปริงเกอร์เราก็จัดส่งค่ะเนี่ยค่ะรูปเจ๊โหดหน้าเงินจริงๆค่ะตามเดิมค่ะแม่ค้าขาโหดโอนก่อนส่งเท่านั้นเนี่ยค่ะถ้าต้องการสินค้าปรึกษาสอบถามสรุปเอายอดไหนแล้วก็แจ้งโอนแจ้งชื่อที่อยู่ตามหลังมาเราจัดส่งตรงให้ถึงหน้าบ้านไม่มีใครนะคะมาโวยวายว่าไม่ส่งของอย่างพี่คนนี้โอนเงินมาปุ๊บโทรหาเจ๊ไม่ติด3สายไปขายของหน้าร้านนะคะไม่ใช่ได้เงินแล้วหนีนะคะโอนจริงค่ะลูกค้าโอนเงินมาปุ๊บเราก็จัดส่งให้ทันทีค่ะหากมาหน้าร้านนะคะไม่เจอเจ๊โหดก็ติดต่อกับน้องแอลได้เลยค่ะหรือเรียกน้อง XL ก็ได้นะคะมือขวาเจ๊โหดค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกลิ้งๆนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจ๊โหดการเกษตรหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์บุญสุขเกษตรติดต่อได้ทั้งทางเพจและทาง LINE ค่ะโคต้านะคะแล้วก็ให้ลูกค้าเลี้ยวขวานะคะเข้ามาในเส้นบายพาสเนี่ยค่ะสังเกตสยามคูโบต้าร้านกาแฟรากแก้วแล้วก็เป็นร้านเจนะคะอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะร้านกาแฟรากแก้วแล้วก็เป็นป้ายไก่ย่างวิเชียรแล้วก็เป็นร้านเจนะคะเนี่ยมีถังพันลิตร200ลิตรเนี่ยค่ะเต็มไปหมดนะคะจอดแป๊บนึงเนี่ยค่ะป้ายร้านนะคะโลโก้เจ๊โหดอยู่นู่นแล้วก็ติดกับแท